แล้วแอดแท็กเพิ่มมาสัก 3-4 แท็กครับ5แท็ก6แท็กครับคลิกบริเวณนี้นะฮะแอดแท็กเข้ามาแล้วเราก็ดูว่าแท็กของเรามีพื้นที่อยู่ตรงไหนอ่ะบริเวณนี้ต่อไปเราก็จะทำงานกับตัวภาพนิ่งนะครับโดยใช้วิธีการที่เรียกว่าเหมือนกับการเชื่อมครับการเชื่อมลักษณะของมันจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันเราเล่าเมื่อกี้เล่าถึงโลเคชันไปแล้วนะฮะคราวนี้เราก็ลองเล่าแบบเดิมอะนะครับเล่าถึงพระไปแล้วมุมมองหนึ่งเห็นไหมคราวนี้เราจะพูดถึงดีเทลของตัวพระแล้วก็ตัวพระมาวางเอาตัวพระมาวางเริ่มจากฐานที่หนึ่งฐานที่สองใช่ไหมฮะตัวพระมาวางเลยฐานที่สามฐานที่สี่ฐานที่ห้าแบบโคตรคลอสก่อนแล้วก็จะเริ่มจาก6 7 8 9 10แล้วก็มาเน้นตัวเดียวสิบแล้วก็สิบเอ็ดตัวนี้ก็ได้ตัวสุดท้ายก็เหมือนเดิมฮะเราก็สามารถยกออกมาเป็นดูเรชั่นเป็น3วิเห็นไหม 3.3 ต่อโอเคให้ได้แบบนี้รอยต่อของเวลาที่เราเปลี่ยนเห็นไหมฮะเปลี่ยนจากอันนี้มาเป็นอันนี้เปลี่ยนอันนี้เลยให้ใช้ transition ตระกูล fade to black นะครับนี่ตัว fade to black ก็คือเหมือนกับเริ่มซีนใหม่เห็นไหมมันจะตัดขาดจากซีนเดิมในความรู้สึกเลยนี่เป็นนี่เห็นไหมก็เป็นเอาละฟีนสุดท้ายนี่ใช้สเกลเหมือนเดิมนะฮะดูนะฮะ virtual property แต่คราวนี้เราเริ่มจาก100นั้นการจะใช้สเกลเริ่มจาก100เนี่ยมันมี2แบบนะครับแบบตัดเมื่อกี้นะครับแบบตัดเมื่อกี้กับแบบไม่ตัดนะครับแบบไม่ตัดก็คือคุณจะต้องคลิกที่คลิปใช่ไหมฮะคลิกที่คลิปเลยตอนนี้นะฮะแล้วคลิกคำว่า add animation มันจะได้ลูกศรตัวนี้ขึ้นมาลูกศรตัวนี้บอกว่าสเกลเนี่ย100นะสเกล100แล้วคุณกลับไปดูอะไรครับที่คลิปหน้าคลิปที่แล้วมันอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมคลิปนี้ตัว100เนี่ยตัวนี้ให้ add animation มาเลยตรงหัวเลยเห็นไหม animation นี่คือ key frame ของนี่ตัวนี้จะเห็นไหมตัวนี้มันไปที่100เห็นนะบอก animation ตัวนี้บอกที่100ตัวนี้ก่อนนะฮะที่100 add animation ไปเลยฮะพอมาถึงปุ๊บมันก็จะเซตค่าตัวนี้ไว้เห็นไหมมีตัวลูกศรตัวนี้ที่100และกลับไปดูเฟรมข้างหน้ามันเห็นหัวตรงนี้ถูกไหมแล้วก็บอกว่าที่100แล้วขยับแกน y ฮะก็คือเลื่อนลงมาตรงนี้เห็นไหมเห็นแกน y ไหมระหว่างที่เราขยับเนี่ยถ้าถูกต้องมันจะต้องอะไรฮะไอ้ปุ่มนี้มันจะต้องกระเด้งขึ้นมาบวมใหญ่ขึ้นมาเห็นไหมนี่เห็นไหมนี่คือการเขาเรียกว่าทำเลเยอร์มันคือทำตำแหน่งนะครับทำตำแหน่งที่100พอกลับมาตรงนี้เห็นว่าเป็น100เหมือนกันกลับมาที่เดิมเห็นไหมฮะตำแหน่งนี้เราก็บอกว่า2ลบเมื่อกี้ลบเท่าไหร่259ใช่ไหม260ไปเลยดูนะฮะเนี่ยมันก็จะมีการกำหนดมาที่ค่าเดิมที่ค่าเดิมก็บอกว่าลบ
260เห็นไหมจะได้ท่าเดิมและ260นี้ให้สเกลตรงนี้นะฮะลดลงเหลือ80นี่คือแอนิเมชันที่ควบคุมสเกลแรกเห็นไหมจากนั้นคุณบอกว่าได้อันที่หนึ่งยังเนี่ยฮะมันสามารถใช้รวมกันได้ทั้งแกนเห็นไหมลบแกน y ลบถ้าเชื่อมจากภาพนี้มันจะเอ้ยปึ๊บมีการซูมเอาคุณก็บอกว่าเอาละเริ่มสเกลใหม่เริ่มจากตรงนี้อีกเริ่มจากตรงนี้อีกนะครับคลิกบอก add animation อีกขยับมานิดนึงเห็นไหมค่าตรงเนี้ยให้เป็น80นั่นแหละแต่ถ้าเดินทางไปถึงตรงนี้จับไอ้ลูกเนี่ยนะฮะขยับมาแล้วจับ time indicator มาให้ทับมันตรงนี้ให้ทับตรงกันกับตรงนี้มันจะใช้ว่า double click to edit ก็นี่ฮะ double click แล้วขึ้นมา edit นี่ได้ฮะก็บอกว่าให้ขยับมาเหลือเท่าไหร่70และเพิ่มแกน y ขึ้นเพิ่ม y ขึ้นเป็น225คือรักษาตำแหน่งของพระให้อยู่ตรงกลางไว้เหลือ170เห็นไหมก็จะได้ animation ตัวที่2เหมือนกับการซูมเอาเนี่ยเห็นไหมดูไหมฮะหนึ่งอันที่หนึ่งปุ๊บอันที่สองอันที่สามเขยิบมาอีกนิดนึงแช่ไว้นิดนึงปุ๊บแอดแอนิเมชันอีกพอแอดปุ๊บจะได้ลูกศรถูกไหมฮะลูกศรบอกเฮ้ยช่วยมาตรงนี้ค่านี้อันนี้คือค่าเดิมมันเราเขยิบได้เห็นไหมเขยิบได้นะเห็นไหมค่าเดิมมันคือ70 170ใช่ไหมพอถึงตรงนี้บอกช่วยเอาออกมาเหลือตัวเต็มหรือประมาณ50และค่าแกน x ให้ลดอีกโทษให้เพิ่มเห็นไหมได้ค่านี้เห็นไหมพออันสุดท้ายเห็นไหมคุณขยับอีกบอก add animation add ปุ๊บยืดอีกไอตรงนี้ก็จะเป็นค่าเดิมแล้วก็เหยียบค่าเดิมมาคลิกที่ตัวมันให้เป็นสีเหลืองนะถึงจะคลิกที่จุดนี้ได้นะครับบางทีมันทับกันเราไม่ได้ฮะทับกันมันจะไม่ได้ต้องมาคลิกตัวนี้ถึงจะเลื่อนได้บอกตัวเนี้ยเป็นค่าปกติละเห็นไหมกลับมาที่ให้พูดง่ายว่าทามินิเกเตอร์ต้องทาบอยู่ตรงจุดที่เป็นแอนิเมชันคีย์เฟรมของมันปุ๊บบอกตัวนี้ให้กลับมาที่ตัวเต็มและค่าตัวนี้ให้เห็นพระไอ้นี่ก็ให้เห็นนำมาวิทยนิดนึงพูดง่ายให้เป็นตัว normal ตัวเต็มเป็น29ใช่ไหมหรือ30ก็ได้เนี่ยจะได้แอนิเมชันแบบที่เรากำหนดเป็นแบบ keyframe นะครับสุดท้ายเห็นไหมจะต่างกันอันที่แล้วเราคัดใช่ไหมอันที่แล้วเราคัดแต่อันนี้ไม่คัดเราจะเริ่มใช้คีย์เฟรมขึ้นไม่คัดนะครับดูนะฮะเราเล่าเรื่องพระโดยใช้ภาพนิ่งแล้วก็ใช้การควบคุมโดยใช้แอนิเมชันคีย์เฟรมกับการปรับดูเรชั่นนะฮะปึ๊บปึ๊บตื้ออันนี้ต้องปรับเอานะฮะจะให้มันดูกระชับฉับไวยังไงก็อยู่ที่การปรับตัวนี้แหละนี่คุณบอกว่าเดี๋ยวมานิดนึงมีการนิ่งนิดนึงไม่ต่อระยะห่างตรงระหว่างหัวลูกศรกับปลายเนี่ยแหละก็คือความที่เป็นภาพนิ่งปกติเห็นนะมันจะนิ่งอยู่แป๊บนึงแล้วก็อย่างเงี้ยซึ่งสามารถเลื่อนได้ด้วยเลื่อนเห็นนะเลื่อนได้ด้วยเนี่ยจะเอาช่วงไหนเห็นนะเลื่อนในเวลาได้ให้มันเท่าๆกันอะไรอย่างนี้ก็ได้